ฮ้ยเย้ฮึโอเคเห็นมั้ยหลอดทำอะไรอยู่เขาเฮ้ยหลอดเฮ้ยหลอดเฮ้ยเท่จังอะไรวะยังหลอดหน้าคุ้นๆหลอดเท่เดี๋ยวๆๆโคตรเท่นั่นผีไม้หลอดจะทำอะไรวะน่ะผีไม้ว่าไงทำอะไรของพี่อ่ะนี่พี่ไปจัดของร้าน The Back Market มาผมตีบอสไม่ตายช่วยแนะนำหน่อยดิเองไม่เข้าใจก็เข้าไปถามก็ได้สอบถามก่อนซื้อได้จัดสรรได้เอางบไปตั้งก็ได้ใช่เลยโอ้โหมีโปรโมชั่นอะไรดีๆอีกมั้ยโปรโมชั่นมาเป็นผักๆน้องเอ้ยแต่ที่แน่ๆทำของนะแน่นอนเฮ้ยไม่รู้ก็ไปถามก็ได้มือใหม่ไม่รู้ของรู้เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จัดให้เองตามงบที่มีเฮ้ยตีบวกลงออฟเขาก็มีสปีน่าก็มีขายนะเออไม่ลองไปดูเฮ้ยตายอย่าโอ้โหตบมือเลยโอ้โหไปเจอกันท้ายคลิปจัดไปโอเคนะฮะท่านผู้ชมคงจะได้ยินนะหรือได้เห็นนะมาแล้วว่าระบบตีบวกมันมีการอัปเดตใหม่นะซึ่งการอัปเดตในครั้งเนี้ยมันจะถามว่ามันจะง่ายกว่าเดิมไหมผมอยากให้มองในรูปแบบเดิมซะมากกว่านะในการตีบวกแบบเดิมๆมาแหละนะฮะแต่นะมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกที่ละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนเสริมที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นการเก็บแต้มของอุปกรณ์อันนี้ผมจะมาอธิบายแบบไอ้นี่ก่อนนะนะการเก็บแต้มตีบวกนะฮะจะทำได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวเทคหรือตัวลักก็ยังคงรับแต้มนะครับแล้วก็พอเก็บไปได้ถึง150แต้มเนี่ยนะมันก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น 1% นั่นเองนะฮะยกตัวอย่างคร่าวๆก่อนแล้วกันนะเข้าๆอย่างหอกอะหอกอันนี้นะครับตอนนี้คือในหน้าปัดเนี่ยมันจะมีไอ้นี่ไม่ใช่หอกผิดอันหอกอันนี้นะครับในหน้าปัดเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะมีบอก B แล้วก็ทับ64 PT นะฮะตรงนี้คือส่วนเสริมเข้ามานะฮะแล้วก็คือแต้มเนี่ยมันหายยังไงนะแต้มก็จะหาได้จากการตีบวกนะอย่างที่บอกไปทุกกรณีนะพอเรายิ่งตีเรายิ่งได้แต้มพอยิ่งได้แต้มเราก็มันเหมือนจะยิ่งทบให้กับเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จนะฮะคือถ้าเราพูดกันตรงๆว่าถ้าเกิดเราอัดมิลลิตอย่างเดียวเลยเนี่ยมันมีโอกาสสำเร็จเยอะไหมมันก็เปลี่ยนไปได้นะครับก็คือตีอยู่อย่างนั้นอ่ะตีทั้งวันทั้งคืนแล้วปล่อยให้เปอร์เซ็นต์มันขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ผมไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้านะในการเก็บแต้มไปเรื่อยๆเนี่ยคือณตอนเนี้ยเริ่มแรกเนี่ยมันจะเริ่มที่อยู่ที่150ก็คือได้1%นะพอมันยิ่งเยอะเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเป็น300หรือ400หรือเปล่าหรือจะได้อีก 1% นะแต่เท่าที่รู้เนี่ยทุก150จะได้ 1% นะเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การตีบวกเพิ่มขึ้นนะครับโอเคก่อนจะไปสาธิตวิธีการตีเรามาดูกันก่อนว่าแต่ละหินแต่ละก้อนนะครับมันมีแต้มให้เท่าไหร่นะครับโอเคนะหลังจากที่ได้ลองนู่นนี่นั่นนะถ้าเกิดนับผิดก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้านะตรงนี้นะนะข้อมูลแต้มนะครับคือที่จริงมันมีหินอยู่12อย่างนะครับแต่ผมจะนับแค่11แล้วกันนะฮะเพราะว่าไอหินที่มันบวกแต้มแค่1เนี่ยมันหาซื้อไม่ได้มั้งนะครับมันต้องเป็นตอบออที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเราก็จะเริ่มจากสิ่งที่หาได้ง่ายๆเลยก็คือเหล็กนะเหล็กจะสามารถซื้อได้ในร้านของโซโลโลเลยนะก้อนละ 2,000 บาทเนาะซึ่งเหล็กเนี่ยจะเป็นอันดับสุดท้ายก็คือได้2แต้มนะฮะอันดับต่อมานะฮะแร่ดามาคัสเนี่ยแร่ดามาคัสนะฮะแร่ดามาคัสจะได้อยู่2นะครับอันดับต่อมาก็แร่มิทิกนะฮะได้อยู่4แต้มนะครับแล้วก็ดามาคัสเฉยๆนะฮะจะได้4แต้มนะฮะต่อมาเหล็กบริสุทธิ์เนี่ยจะได้6แต้มนะครับต่อไปมิลิตนะฮะจะได้8แต้มนะฮะแล้วก็แร่โอริคัสจะได้8แต้มเหมือนมิลิตนะครับแล้วก็ต่อมานะฮะดามาคัสบริสุทธิ์จะได้อยู่12แต้มนะครับโอแล้วก็ต่อไปก็โอริคัสนะจะได้อยู่16แต้มนะครับแล้วก็มีมิลิตบริสุทธิ์จะได้อยู่ที่24แต้มนะครับแล้วก็โอริคัสบริสุทธิ์เนี่ยได้อยู่ที่48แต้มนะถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับระหว่างมิลิตบริสุทธิ์กับโอริคัสบริสุทธิ์ท่านผู้ชมว่าอะไรมันหาง่ายแล้วก็ถูกกว่ากันนะก็คือแร่มิลิตนะฮะการใช้มิลิตบริสุทธิ์นะ2ก้อนเท่ากับใช้แร่โอริคัสที่มันแพง1ก้อนนะเพื่อเอาแต้มนะแต่ก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไปตอนแรกนะท่านผู้ชมว่า
ช่อยู่นะครับที่ว่าระบบแต้มมันอาจทําให้เราดูตีง่ายขึ้นแล้วมันก็ใช่ครับแต่ที่แน่ๆมันก็จะเหมือนกับการตีระบบการตีบวกการถลุงอุปกรณ์ก็ยังคงเหมือนเดิมนะแต่มันจะมีส่วนเสริมตรงนี้เข้ามาก็คือว่ายังไงกูต้องตีติดสักวันนะอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนใครจะตีติดง่ายติดยากก็ขึ้นอยู่กับดวงอยู่เหมือนเดิมเลยฮะแต่ที่แน่ๆมันติดแน่แหละนะแต่นะฮะแต่ก็อย่างที่เหมือนที่ผ่านมานะว่าคุณจะเสียเท่าไหร่แค่นั้นเองผมว่ามันดีนะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องที่แบบโอ้ยกูตีไป 30-40 เอ็มแล้วยังไม่ติดเลยอันนั้นผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผมเคยตีมานะจากระบบเก่าผมไม่เคยถึงเลยนะครับก็มันจะเป็นอะไรที่ดักตรงนั้นได้นะครับก็คือมันจะไม่เสียเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาคิดเล่นๆถ้าสมมุติว่าผมจะใช้แค่เหล็กอย่างเดียวเลยนะในการตีแล้วก็ปล่อยมันตีเราก็ตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะติดอ่ะมันได้ไหมผมว่ามันได้นะผมว่ามันได้เพราะว่ามันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้นะทุก 1% ต่อ150แต้มแต่ผมไม่รู้มันจะเพิ่มสูงสุดเท่าไหร่นะครับนะตอนนี้นะก็เอาแต้มมานับให้ดูกันนะโอเคแล้วก็คำถามนี้จะมีแน่นอนตัวฟูลเทคหรือฟูลลักมันจะต่างกันยังไงนะครับมันก็จะต่างกันที่เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมอ่ะนะในส่วนของฟูลเทคการอัพฟูลเทคจะเป็นการอัพเพิ่มโอกาสตีบวกค่าถลุงอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยจะได้ค่าถลุงเพิ่มอยู่แล้วเรามายกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างตัวนี้สำหรับหอกอันนี้นะฮะตีบวก B ไว้แล้วเนาะอย่างที่รู้ๆกันนะฮะเมื่อผมเข้าไปและใช้โอริคัสบริสุทธิ์เนี่ยนะฮะมาดูที่หอกนะฮะอ่ะกันเสียไปจะเห็นว่าอัตราสำเร็จมันอยู่ที่ 11% นะครับในการตีขึ้นบวก A นะแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นตัวฟูลลักนะฮะแน่นอนครับว่ามันก็ 1% เหมือนเดิมเหมือนที่เราเข้าใจกันที่ผ่านมานั่นแหละนะเพราะว่าในส่วนของตัวฟูลลักนั้นไม่มีนะการอัพเทคเพื่อเพิ่มโอกาสตีบวกนั่นเองนะแล้วอย่างนี้เวลาที่สมมุติว่าถ้าเรามองในอีกแง่หนึ่งงั้นแสดงว่าการตีขึ้น A เนี่ยเราใช้ตัวฟูลเทคได้คือมันใช้ได้มานานมากแล้วครับแต่คือที่ผมไม่ทำคลิปผมไม่แนะนำเฉยๆแต่ถ้าผู้ชมที่ติดตามในสตรีมก็คงจะเห็นผมทำบ่อยๆนะฮะเอาตัวฟูลเทคมาตีขึ้น A เนี่ยเนาะพอมันขึ้น A เสร็จเนี่ยเราควรทำยังไงต่อดีนะเหมือนเดิมครับแนะนำเหมือนเดิมก็คือการเอาตัวฟูลลักไปตีนะเพื่อเก็บแต้มเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ใช่นะของบวก A นะเดี๋ยวของบวก A ท่านผู้ชมของบวก A ที่จริงมันจะการใช้ A เนี่ยโอริคัสนะฮะบริสุทธิ์แล้วก็ตีของบวก A เลยเนี่ยท่านผู้ชมมันจะอยู่ที่ 1% นะครับอยู่ที่ 1% อยู่ดีเพราะฉะนั้นการตีขึ้นบวก A ผมแนะนำให้ใช้ตัวฟูลลักเหมือนเดิมนะอันนี้ผมไม่การันตีนะแต่ผมคิดว่าการอัพลักก็ยังคงมีผลนะป้องกันนะทำให้ค่าป้องกันการลดลงของค่าถลุงเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปตีตัวฟูลลักแต่สำหรับการตีขึ้น A เนี่ยใครจะทำแบบเดิมก็ได้นะหรือใครจะเอาโอริคัสมาหวดก็ได้แล้วแต่นะครับหรือใครจะเล่นแบบสายระยะยาวนะแบบไม่ขี้เกียจกูมีเวลาเยอะอะไรอย่างนี้นะก็สามารถเอาเหล็กมาตีให้เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะฮะแต้มจะยังคงถูกสะสมไม่ว่าจะไปที่ไหนนะแม้จะเปลี่ยนมือแล้วก็ตามนะแต้มก็ยังคงอยู่อย่างนั้นนะครับมันหมายความว่าเพราะฉะนั้นยิ่งตีโอกาสสำเร็จยิ่งมากขึ้นมันจะติดสักวันหนึ่งมันจะไม่มีอุปกรณ์ชิ้นไหนแล้วที่จะตีไม่ติดนะครับโอเคเรามาดูกันถ้าสมมุติว่าไอเทมชิ้นนี้เดี๋ยวผมเอาตัวฟูลลักมาตีนะฮะตีของบวก A เนาะเพื่อให้มันขึ้นเป็นเพื่อให้เก็บแต้มมันนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้ประหยัดเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ให้โดนถลุงอะถ้าถลุงรถนะฮะโอเคถลุงอุปกรณ์นะอัพอันหนึ่งก็พอเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมจะใช้โอริคัสนะอันนี้เป็นสาธิตนะอย่าไปทำตามเหมือนเดิมอย่าไปหาทำตามกันนะครับผมแค่สาธิตให้ดูว่าสมมุติว่าถ้าผมเก็บแต้มไป150แต้มเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์งอกขึ้นมาจริงหรือไม่นะครับอย่าล่วงกันแล้วกันลูกพี่มันจะหน้าไอ้นี่ก็เหมือนเดิมนะครับผมจะดูว่ามันจะน่าจะตีสัก4ครั้งเนาะเพราะชุดนี้ไม่มีแต้มเก็บตีสัก4ครั้งนะครับแล้วก็มาดูแต้ม200มันจะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นจริงหรือเปล่าจะคง 1% นะครับโบ๊ะเขาให้ตาเอ๋นะฮะอย่างที่เห็นว่ามันจะบวกขึ้นเป็น 2% นะครับเพราะว่านะชุดที่เราตีไปเนี่ยมันได้มีแต้มอยู่ข้างหลังแล้วนะครับเห็นไหม192แต้มนะเพราะฉะนั้นเราลอง300แต้มไหมอ่ะตีอีกนะครับ
ว่ามันจะขึ้นไหมโอเคนะฮะขึ้นเป็น 3% ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการตีบวกนะจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นถามว่ามากไหมมันก็ไม่มากนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นถ้าผู้ชมเห็นว่ามันเร็วเพราะผมใช้แร่โอริคัสบริสุทธิ์มันแพงนะครับมันแพงมากโอเคนะทีนี้เราก็จะมานะใช้แร่มิริสนะบริสุทธิ์เห็นไหมนะฮะให้ตีไปเรื่อยๆนะครับให้มันตีไปเรื่อยๆโดยใช้กันเสื่อมขั้นเทพนะเพื่อไม่ให้มันลดลงที่จริงถ้าเกิดมันลดลงเนี่ยจะมีผลอะไรไหมมันไม่มีนะฮะแต้มก็ยังจะคงอยู่นะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็จะบวกให้ตามนั้นเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันลงไป B นะหรือลงไป C เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็น Full Tech เพื่อตีมันขึ้นมาได้ซึ่งจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มด้วยนะมันจะทำให้ตีบวกง่ายขึ้นครับโอเคนะฮะก็ติดแล้วนะสำหรับการใช้มิริสบริสุทธิ์นะอย่างที่ผมได้บอกไปนั่นแหละครับว่ามิริสอ่ะมันเป็นแร่ที่หาค่อนข้างที่จะราคาถูกนะครับหาง่ายด้วยนะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกลองไปฟาร์มดูมันก็ยากอยู่นะครับแต่มันเป็นอะไรที่ประหยัดกว่าโอริคัสเยอะเลยนะทั้งที่ใช้2ก้อนก็ได้แต้มเท่ากันนะเพราะฉะนั้นการทีบวกแพทใหม่นะหลักๆเราก็จะดูกันที่เปอร์เซ็นต์สำเร็จกับเปอร์เซ็นต์พิเศษที่ได้มานะฮะเพราะว่ายิงเราตีสแปมตีไปเท่าไหร่นะโอกาสสำเร็จก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะอย่างผมเนี่ยก็ตีไป800กว่า800กว่าเปอร์เซ็นต์มันบวกขึ้น 5% นะท่านผู้ชมตัวที่ตีมันเป็นตัวฟูลลักเนาะซึ่งการตี A ไป S เนี่ยมันไม่นี่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนปกติแทบจะทุกอย่างแต่มันมีตัวช่วยมาใหม่แค่นั้นเองฮะตัวช่วยเพื่อไม่ให้เราเสียเงินกับการตีบวกเยอะเกินไปซึ่งถือว่าดีมากนะส่วนใครดวงดีก็ตีได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็ตีไปนะครับประมาณนี้นะสำหรับการตีบวกนะก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเลขก็ไม่ได้บวกอะไรเพิ่มนะครับหรือว่ายิ่งตีเยอะตัวเลขยิ่งเพิ่มมูจะบริคัตบริสุทธิ์นะยิ่งตัวเลขเยอะแอคแท็กยิ่งเพิ่มนี่คือสนุกสนานเลยนะตีบวกเนี่ยมันมากเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยกราบขออภัยล่วงหน้านะก็สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือนะติดเตือนกันได้ที่คอมเมนต์นะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สตรีมอย่าลืมกดซับกดไลค์แล้วเจอกันฮะบ๊ายบายจุ๊บๆรอที่จะเฮ้ยพี่ไม้ผมได้ของมาแล้วครับคุณลุยก็มาสิได้เวลาตาผมแล้วล่ะยื้อรอที่